มาแล้วนะครับคลิปที่หลายๆคนรอคอยซึ่งวันนี้เนี่ยฟันก็จะมาเปิดพอร์ตโฟลิโอนี่คือไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนเลยนะแล้วก็จะมาแชร์เทคนิคนะครับ3เทคนิคทำพอร์ตโฟลิโอยังไงให้เข้าตากรรมการแล้วเราเนี่ยสอบติดแน่นอนทักทายนะครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับฟาอันสุดติ่งอีกแล้วนะครับมาแล้วนะครับคลิปที่หลายๆคนรอคอยเห็นไหมใส่ชุดนักศึกษาแบบนี้คือมีอินบ็อกซ์มาในแบบ Facebook Instagram Page YouTube คอมเมนต์คือแบบถล่มมากๆว่าฟาอันคะช่วยเปิดเผยพอร์ตโฟลิโอให้หนูดูช่วยบอกหน่อยได้ไหมคะว่าต้องทำพอร์ตโฟลิโอยังไงให้สอบติดรอบแรกเหมือนพี่ฟาอันด้วยความที่ว่าฟาอันเนี่ยเป็นนักศึกษาคนหนึ่งที่สามารถสอบติดรอบแรกเนาะสามารถเข้าได้รอบแรกคือรอบพอร์ตโฟลิโอเลยเนาะตอนนี้ฟ้ากำลังศึกษาอยู่ที่คณะวิทยาการสื่อสารสาขาวิชานิเทศศาสตร์นะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีอยากมาแชร์อยากมาแบ่งปันให้กับน้องๆที่กำลังจะเข้ามหาลัยนะซึ่งวันนี้เนี่ยฟ้าก็จะมาเปิดพอร์ตโฟลิโอนี่คือไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนเลยนะแล้วก็จะมาแชร์เทคนิคนะครับ3เทคนิคทำพอร์ตโฟลิโอยังไงให้เข้าตากรรมการแล้วเราเนี่ยสอบติดแน่นอนเรามาเริ่มที่การเปิดพอร์ตโฟลิโอกันเลยนะสิ่งแรกที่ฟันอยากให้ทุกคนสังเกตเลยนะก็คือว่าพอร์ตโฟลิโอของฟันเนี่ยเป็นแฟ้มธรรมดาเลยนี่คือแฟ้มสะสมผลงานปกติธรรมดาเลยไม่ได้แบบปริ้นหรูหราอะไรมากเลยมาที่หน้าปกกันเลยนะก็คือเป็นรูปฟันกำลังแบบถือไม้ใช่ไหมคืออยากสื่อกับกรรมการว่าฟ้าเนี่ยต้องการที่จะเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจก็เลยตั้งปกไปแบบนี้แล้วก็สีเนี่ยฟ้าจะใช้เป็นโทนสีที่ว่าส้มกับน้ำเงินที่มันออกฟ้าๆเขียวๆทะเลหน่อยอ่ะฟ้าใช้สองสีนี้เพราะว่ามันเป็นคู่สีตรงข้ามนะฟ้าต้องการที่จะให้สีส้มเนี่ยมันเด่นขึ้นมาฟ้าก็เลยแบบเอาสีฟ้าอันเนี้ยไปแซมๆนิดๆหน่อยๆเปิดมาปุ๊บก็เจอกับรูปฟันที่กำลังถือไมค์อยู่เยอะๆเลยเขียนไว้ว่าหนุ่มผู้มีพรแสวงชื่นชอบการพูดเป็นชีวิตจิตใจอนาคตนักพูดสร้างแรงบันดาลใจฟาอันอันนี้คือแบบเหมือนตั้งสโลแกนให้ตัวเองอ่ะมันกับเปิดมาปุ๊บอ่ะโอเคอุ้ยคนนี้มันดูมีแพชชั่นอะไรอย่างนี้ต่อไปก็จะเป็นโปรไฟล์เนาะจะเห็นว่าฟันใช้รูปที่เป็นแบบกำลังหลับตาแล้วก็มีเงาออกมาอันนี้คือเพื่อนถ่ายให้คือแบบสวยมากเลยเนาะที่ใช้รูปนี้ก็เพราะว่าอยากให้มันดูไม่ธรรมดาแล้วก็เขียนสโลแกนนิดนึงมีสโลแกนอีกว่าเราทุกคนดีที่สุดในแบบของเราอ่ะประมาณนี้แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นพวกประวัติข้อมูลส่วนตัวเนาะภูมิลำเนาบิดามารดาแล้วก็ช่องทางติดต่อก็ใส่ไปเลยเนาะต่อไปก็จะเป็น education เห็นไหมเป็นรูปตัวเองแบบเงาคือเป็นการเล่นอะไรก็ได้ที่มันดูไม่ธรรมดานะก็เขียนไปเลยว่าโอเคเราเคยเรียนที่ไหนตั้งแต่อนุบาลจนถึงม.6อะไรเงี้ยฟันก็เขียนไปต่อไปฟันก็แนบใบเกรดไปทั้งสองหน้าเลยเนาะถ่ายหน้าหลังไปเลยใบเกรดของตัวเองเนาะอันนี้อวดนิดนึงคือจะบอกว่าตอนป.6เนี่ยตัวเองเป็นคนที่ขี้เกียจเรียนมากจนแบบได้เกรด0นะแล้วแบบตัวเองคิดว่าโอเคเราจะพุชอัพตัวเองขึ้นมาจนสามารถทำเกรด 3.73 ได้ตอนจบม.6ปรบมืออันนี้คือไม่ได้จะยืนยอตัวเองแต่ต้องการจะพูดเพื่อเป็นแพชชั่นให้กับน้องๆหลายๆคนเนาะต่อไปนะครับเป็นหน้าของแอคทิวิตี้ก็คือกิจกรรมที่แบบเราทำนั่นเองเนาะก็คือเนี่ยเห็นไหมอันแรกก็คือว่าฟ้าได้รับทุนจากมูลนิธิคุณพุ่มเนาะโดยทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีเนาะฟ้าก็เนี่ยเอาไว้ตรงข้างบนเลยนะเพราะว่าแบบคือเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นพระคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้แล้วอ่ะไปก็เป็นแบบคัดเลือกเข้าร่วมค่าย JC Next Camp คณะวารสารศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนาะมีโอกาสได้เรียนกับครูเงาะได้เข้าร่วมรายการทีวีได้จัดรายการวิทยุได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปสั้นได้เป็นพิธีกรได้เป็นนักผู้สร้างแรงบันดาลใจอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้แอคทิวิตี้เนาะถัดมาหน้าต่อไปเนี่ยด้วยความที่ว่าฟ้าเนี่ยเป็นจะยื่นเข้าคณะวิทยาการสื่อสารนิเทศศาสตร์อะไรเงี้ยมันเกี่ยวกับวิดีโอรูปอย่างนี้อยู่แล้วไงมันฟันก็เลยแบบเนี่ยใส่ไปเลยว่าโอเควิดีโอเนี่ยเคยทำอะไรมาบ้างนะแล้วถ้าเป็นแบบโฟโตกราฟีพวกรูปเนี่ย
ถนัดถ่ายแนวไหนถ่ายได้ทุกแนวแต่ชอบถ่ายสิ่งมีชีวิตมากกว่าอะไรเงี้ยฟ้ายก็เขียนไปอันนี้คือขาดไม่ได้เลยคือการหารายได้เสริมระหว่างเรียนแล้วขายออนไลน์จนสามารถได้รับรางวัลเป็นนักรีวิวยอดเยี่ยมนะของแบรนด์วิ่งไว้ที่ฟ้ายขายนะอันนี้คือเป็นอะไรที่แบบขาดไม่ได้คือต้องใส่เห็นไหมคืออะไรที่เรารู้สึกว่าเราโดดเด่นกับตัวเองเราก็ใส่ไปเลยต่อไปก็จะเป็นเซอร์ติฟิเคทก็คือเกียรติบัตรเนาะโอเคเนี่ยมีหมดเลยเราเคยประกวดอะไรมาเราเคยแข่งอะไรมาก็ใส่ไปให้หมดไม่ฟิกนะว่าจะเป็นเกียรติบัตรของตอนไหนแต่ใส่ให้อะไรที่มันสอดคล้องกับคณะหรือว่าจริยธรรมอะไรเงี้ยใส่เข้าไปเลยอันนี้ก็จะเป็นสุดท้ายเนาะให้มันดูมีอะไรให้แบบอาจารย์จดจำเรานิดนึงนะคะอันนี้ก็เขียนไปว่าเรามีหน้าที่ปลูกต้นไม้เนาะเรื่องผลเนี่ยเป็นหน้าที่ของต้นไม้เห็นไหมคือฝันต้องการสื่อว่าโอเคเนี่ยพอร์ตฟอลิโอเล่มนี้ฝันทำดีที่สุดแล้วส่วนจะติดมหาลัยหรือว่าจะเข้าตากรรมการหรือเปล่าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของผลเป็นเรื่องของกรรมการแล้วอะที่จะตัดสินเราคอนเซ็ปต์ของฝันอันนี้คือแบบน้อยแต่มากอะเราไม่จำเป็นต้องยัดอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปแต่ว่าให้มันแบบมีคอนเซ็ปต์มีกิมมิคโอเคต่อไปนะครับก็มาที่3เทคนิคนะครับทำพอร์ตฟอลิโอยังไงให้เข้าตากรรมการเนาะ direction by ฟันเองนะก็คือ1เนี่ยให้เรามีคอนเซปต์ครับให้มีคอนเซปต์นะครับว่าโอเคเนี่ยคอนเซปต์เราอะคืออะไรคอนเซปต์ของพอร์ตฟอลิโอเราอะคืออะไรอาจจะดูจากคณะหรือว่าสาขาที่เราเข้าเรียนก็ได้หรือว่าในสิ่งที่เราอยากเป็นอะไรเงี้ยอย่างเช่นของฟันเนี่ยอยากเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจใช่ไหมก็คือเนี่ยทุกรูปทุกหน้าเนี่ยก็จะมีฟันถือไมค์หมดเลยแล้วก็สีเนี่ยเป็นการคุมโทนหมดเลยเห็นไหมอันนี้คือคอนเซปต์สองก็คือว่าเน้นเนื้อหาเน้นเนื้อหาในที่นี้ของฟันคืออะไรคือบางคนเนี่ยฟันเห็นน้องๆบางคนหรือว่าเพื่อนฟันเองก็ตามเนี่ยคือไปปริ้นแบบแพงมากไปปริ้นแบบหรูหราเรื่องนี้นั่นไปจ้างคนทำอะไรอย่างเงี้ยคือออกแบบมันดีมากๆแต่ถามว่าในเนื้อหาในผลงานที่คุณจะใช้อ่ะคุณจะเสนออ่ะมีอยู่แค่นี้อาจารย์เขาไม่ได้ดูที่ความสวยงามนะคือโอเคความสวยงามนะอาจจะทำให้อาจารย์เนี่ยคือมันโดดเด่นอาจารย์อยากหยิบขึ้นมาแต่มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดมันไม่ใช่ว่าคุณทำสวยงามแล้วคุณไม่มีผลงานอะไรเลยเนี่ยมันจะทำให้คุณเข้าเรียนได้ไม่ใช่นะสำหรับฟ้าอันคือผลงานอ่ะ 70% เลยเนื้อหา 70% แล้วก็ความสวยงามอีก 20% เป็นแค่แบบองค์ประกอบเท่านั้นข้อ3นะครับก็คือว่าให้เราใช้รูปภาพหรือสัญลักษณ์ในการสื่อเช่นเนี่ยต้องการเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจถือไมค์ไปเลยจ้าไม่ต้องทำอะไรเยอะนี่ใช้รูปภาพใช้สัญลักษณ์นี่เห็นแบบอาจารย์ดูปุ๊บโอเครู้เลยเนี่ยต้องการสื่อถึงอะไรหน้านี้ต้องการบอกอะไรอย่างเช่นอันนี้รูปนี้รูปที่เป็นหน้า education อะฟันใส่รูปฟันที่แบบเป็นเงาเพราะว่าแบบโอเคเนี่ยเรากำลังจะบอกว่าเนี่ยเบื้องหลังกว่าเราจะได้มาขนาดนี้เราศึกษาที่ไหนบ้างเนี่ยมันคือเบื้องหลังของเราเห็นไหมก็ประมาณนี้เนาะทุกคนฝันก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อน้องๆเพื่อนๆทุกคนเนาะถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยหรือว่าแบบรู้สึกว่าได้อะไรจากคลิปนี้เนี่ยไม่มากก็น้อยเนี่ยช่วยกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ฝันหน่อยนะสำหรับวันนี้ฝันสุดจริงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย